ะครับรีวิวแท็บตัว Paint 3D นะฮะเราลองเปิดที่ผมสร้างมาดูนะฮะที่เป็น Snowman นะครับนี่ครับผมก็สามารถที่จะทำออกมานะครับดูในรูปแบบของ3มิตินะครับสามารถหมุนดูได้อย่างนี้เลยนะฮะด้านหลังด้านหน้าด้านบนด้านล่างนะครับได้หมดเลยนะฮะมารีวิวเครื่องมือครับผมตอนนี้ก็จะมีปากกานะครับนะครับปากกานะครับก็สามารถที่จะเลือกสีขีดเขียนได้นะครับผมมีในส่วนของตัวสีนะฮะต่างๆนะครับแล้วก็มีการเทสีมีการปรับหัวปากกาได้ด้วยนะครับปรับความโปร่งใสนะครับเลือกสีตรงนี้นะครับส่วนที่2ก็มีในส่วนของโมเดลสวยรูปนะฮะสมมุติผมเลือกรูปคนนะครับผมลากปุ๊บนี่ฮะก็จะเป็นโมเดลคนเลยนะฮะปรับในส่วนของตามสามมิตินี้ได้นะฮะตรงนี้ความลึกนะครับของคนนะฮะหมุนขึ้นหมุนลงนะครับขยับไปด้านไหนก็ได้นะครับอันนี้คือตัวโมเดลของเขานะฮะสามารถที่จะเลือกจะตัดได้ด้วยนะครับนอกจากคนก็จะมีตัวเชฟ3มิตินะฮะก็เป็นลูกบาศก์นะฮะทรงกลมทรงกระบอกนะฮะพวกนี้เป็น 3D หมดเลยนะฮะพอลากมานี่จะเป็นโมเดล 3D หมดเลยนะครับแล้วก็จะมีแบบวาดเองก็ได้นะฮะสมมติเลือกอันนี้นะครับเราก็ลองวาดดูนะฮะเขาก็จะแปลงนะครับสิ่งที่ว่าให้กลายเป็น3มิติเช่นเดียวกันนะฮะสามารถที่จะพลิกหมุนเห็นไหมครับผมด้านไหนก็ได้นะฮะถ้าวาดเป็นรูปปลารูปนกอย่างเงี้ยครับก็จะได้เป็นโมเดล3มิติเลยทันทีนะฮะโดยการวาดเองนะครับถัดไปก็จะมีเรื่องของตัวสติ๊กเกอร์นะฮะถ้าผมเอาสติ๊กเกอร์นะครับเอามาแปะนะครับมันจะแปะเข้าไปในรูปร่างเนี่ยครับผมนะฮะมันจะโค้งตามรูปทรงที่เราเลือกไว้เลยนะครับก็มีสติ๊กเกอร์ตรงนี้ได้ด้วยนะฮะเราก็สามารถที่จะเลือกนะครับตัวสติ๊กเกอร์นี้ให้ติดเข้าไปในรูปทรงต่างได้ด้วยนะฮะเราปรับให้มันเข้าไปอยู่ในส่วนของตัวรูปภาพนี้เป็นต้นนะครับนอกจากสติ๊กเกอร์สามารถที่จะเอารูปภาพจริงๆนะฮะเข้ามาแล้วก็ปรับหมุน3มิติได้อีกเช่นเดียวกันนะครับมีเทคตัวหนังสือนะฮะแล้วก็มีการปรับแสงนะครับพื้นหลังนะครับว่าต้องการแสงแบบไหนนะครับแล้วก็หมุนโยกดูได้นะฮะนี่ครับโมเดล3มิติที่เราสร้างขึ้นมานะฮะชิ้นงานสามารถที่จะเซฟออกมาเป็นแบบ 2D หรือ 3D ก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าต่อพิมพ์เตอร์ก็สามารถพิมพ์ออกมาเป็น3มิติได้นะครับ 3D Printing นะครับนี่คือรีวิวนะครับอย่างรวดเร็วของ Paint 3D ครับ